อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันและก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองโดยเฉพาะอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อไม่ว่าเมื่อเกิดแล้วจะมีการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเป็นจนถึงเกิดความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่แต่ก็ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไหนก็ตามไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นทั้งสิ้นองค์การอนามัยโลกระบุว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กๆและคนหนุ่มสาวทั่วโลกเสียชีวิตมากที่สุดส่วนไทยครองแชมป์อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแน่นอนว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นใครหลายคนอาจทำตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนวันนี้ทางรายการพบหมอโรงพยาบาลน่านโดยแพทย์หญิงนันทนาพรมประพัฒน์สอนหัวหน้างานเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลน่านในวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2563เวลา 15:00 นถึง 15:30 นทางระบบเคเบิลทีวีโรงพยาบาลน่านรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอโรงพยาบาลน่านค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุทางจราจรค่ะซึ่งหลายท่านนะคะคงจะอาจจะเคยเป็นทั้งผู้ประสบเหตุเองนะคะรวมไปถึงอาจจะเป็นพลเมืองดีนะคะที่ผ่านไปพบกับอุบัติเหตุนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดคุยกับแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลน่านค่ะว่าเราจะมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรนะคะเมื่อต้องเป็นทั้งผู้ประสบเหตุเองหรือว่าเป็นผู้ที่พบเห็นกับเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะขอต้อนรับแพทย์หญิงนันทนาพรมประพัฒน์สอนแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลน่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแนะนำตัวสักเล็กน้อยค่ะคุณหมอวันนี้ค่ะแพทย์หญิงณัฐนาพรหมประภัสสรนะคะเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลน่านค่ะชื่อเล่นหมอเอ๋ค่ะค่ะเรียกง่ายก็คือเป็นแพทย์ที่อยู่ตึกอุบัติเหตุถูกไหมคะแพทย์ ER นะคะใช่ค่ะค่ะคุณหมอคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุอยากจะคุณหมอได้เกริ่นนำก่อนว่าอุบัติเหตุเนี่ยนอกจากจะเป็นอุบัติเหตุทางจราจรแล้วเนี่ยยังมีอุบัติเหตุอะไรบ้างสามารถแยกย่อยได้กี่ประเภทคะค่ะก็ภาวะอุบัติเหตุนะคะจริงๆก็คือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการกระทำจากปัจจัยภายนอกนะคะซึ่งอุบัติเหตุที่เรามีคนไข้มาใช้บริการที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยใน5อันดับแรกเนี่ยก็คือ1อันดับแรกคืออุบัติเหตุจราจรแน่นอนนะคะอันที่2ก็คือเป็นกลุ่มพัดตกหกล้มค่ะเช่นเด็กตกจากของเล่นหรือว่าผู้สูงอายุที่เดินแล้วล้มตกเตียงอะค่ะในกลุ่มที่3ก็จะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานนะคะเช่นโดนเลื่อยบาดหรืออาจจะโดนเครื่องสีบดนิ้วบดมืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเช่นโดนสารเคมีหรือว่าโดนสัตว์ที่กัดค่ะเช่นพวกสุนัขกัดแมวกัดเป็นต้นค่ะอันนี้ก็จะเป็น5อันดับแรกที่มาใช้บริการที่ห้องฉุกเฉินนะคะค่ะคุณหมอคะแสดงว่าทั้งคุณหมอเองแล้วก็พยาบาลเองที่อยู่ห้องฉุกเฉินเนี่ยก็จะต้องเรียกว่าเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเข้ามาตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะอุบัติเหตุหมู่นะคะอย่างที่โรงพยาบาลของเราเนี่ยก็รับมือมาหลายเหตุการณ์กันเลยนะคะก็ถือว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะค่ะคุณหมอคะมาพูดถึงอุบัติเหตุจราจรนะก่อนที่เราจะเชื่อมโยงไปถึงสาเหตุนะคะหลักๆรวมไปถึงการรับมือต่างๆนะคะคุณหมอคะจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
อย่างโรงพยาบาลน่านเองในพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยถือว่ามีอัตราที่ลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นคะจริงๆคือทั้งประเทศนะคะรวมทั้งจังหวัดน่านด้วยอัตราการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยมีเสียชีวิตเนี่ยก็คือจะสูงขึ้นในทุกๆปีค่ะจากการที่ดูสถิติย้อนหลังไปนะคะตั้งแต่ปี2555จนมาถึงปีปัจจุบันก็คือ2562แต่63เนี่ยก็คือว่ายังไม่ครบปีเนาะเราจะเห็นว่าจากสถิติอะค่ะก็คือจากเดิมเนี่ยอาจจะมีผู้เสียชีวิตทั้งจังหวัดน่านนะคะประมาณอยู่แค่สักไม่ถึง50รายค่ะแต่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าจะเห็นว่าจำนวนของยอดผู้ป่วยเนี่ยเยอะขึ้นนะคะประมาณ 7-80 รายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูเฉลี่ยเนี่ยก็คือว่าใน1เดือนเนี่ยอาจจะมีผู้ป่วยเสียชีวิตเนี่ยได้ประมาณเกือบ10รายต่อ1เดือนนะคะซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงมากนะคะค่ะยิ่งในช่วงของเทศกาลนะคะอย่างจังหวัดน่านเองก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ติดอันดับนะคะต้นๆของประเทศที่นักท่องเที่ยวต่างๆนะคะต่างมาเที่ยวจังหวัดน่านแน่นอนว่าความเจริญของจังหวัดนะคะก็มาพร้อมกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช่ไหมคุณหมอก็จะอยู่บนดอยบนภูเขานะคะซึ่งก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นก็ถือว่าเพิ่มขึ้นในแต่ละปีนะคะค่ะค่ะเพราะว่าในปีที่ผ่านมาค่ะเราจะเห็นว่าในเส้นทางที่ขึ้นไปเที่ยวที่เป็นสถานที่ที่สำคัญนะคะเช่นของบ่อเกลือนะคะในปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะก็จะมีรถของนักท่องเที่ยวค่ะที่ขึ้นไปแล้วก็ประสบอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายรายนะคะซึ่งโดยประมาณก็คือเกือบ3เหตุนะคะซึ่งจากการศึกษาสาเหตุนะคะที่คือที่ได้รับอุบัติเหตุก็คือส่วนใหญ่เนี่ยไม่ชำนาญเส้นทางค่ะแล้วก็ถนนมีความคดเคี้ยวแล้วก็เส้นทางลื่นซึ่งการเกิดเหตุเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเช้าๆหรือว่าพบค่ำค่ะที่เราจะพบอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้ค่อนข้างเยอะค่ะค่ะถ้าเกิดว่าได้ยินอย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะต้องไปทราบถึงสาเหตุเนาะหลักๆนะคะแน่นอนว่าในช่วงเทศกาลต่างๆนะคะเราก็จะเห็นการรณรงค์ต่างๆนะคะห้ามขับรถในขณะที่ดื่มสุรานะคะหรือว่ามึนเมาหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพออาจจะเกิดอาการหลับในได้นะคะตรงนี้สาเหตุนะคะคุณหมอหลักๆที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพอจะสรุปได้ประมาณสักกี่สาเหตุคะคุณหมอจริงๆก็สาเหตุอันดับ1ใน3นะคะที่เราพบว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความรุนแรงจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือการเมาแล้วขับอะค่ะการดื่มสุราขณะที่ขับขี่รถโดยสารเนาะซึ่งอันเนี้ยจะทำให้เกิดกลไกการบาดเจ็บที่รุนแรงแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการมีการเสียชีวิตที่สูงกับอันที่2ก็คือการประมาทค่ะก็คือไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอาจจะมีการฝ่าสัญญาณไฟแดงต่างๆนะคะแล้วก็ใช้ความเร็วที่ไม่เหมาะสมในการขับขี่อันที่3ก็คืออาจจะเป็นกรณีที่คนไข้อาจจะมีการพักผ่อนที่น้อยค่ะมีการวูบหลับขณะขับขี่อันนี้ก็เป็น3ปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตสูงค่ะค่ะโดยรวมก็คือร่างกายของผู้ที่เป็นผู้ขับขี่เนี่ยไม่พร้อมนะคะในการที่จะขับขี่คุณหมอคะแล้วก็เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วอ่ะคุณหมอในฐานะที่เราอาจจะเป็นผู้ที่ประสบเหตุด้วยตัวเองนะคะรวมไปถึงเป็นพลเมืองดีที่ผ่านไปบริเวณจุดเกิดเหตุพูดถึงถ้าเราเป็นผู้ประสบเหตุเองอันดับแรกต้องทำยังไงก่อนคะคุณหมออันดับแรกเลยนะคะก็คือต้องตั้งสติค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาเราเกิดอุบัติเหตุนะคะเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราจะเหมือนทุกสิ่งเนี่ยเกิดขึ้นเร็วแล้วเราก็จะรู้สึกใจเต้นเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกก็คือสติค่ะเราต้องตั้งสติก่อนนะคะเมื่อเราประสบอุบัติเหตุไม่ว่าจะเกิดเหตุที่ไหนเวลาใดนะคะก็คือ1ประเมินสติของตัวเองนะคะอันที่2ก็คือว่าเมื่อเราตั้งสติได้แล้วให้สำรวจตัวเองค่ะว่าเราได้รับบาดเจ็บตรงบริเวณใดบ้างเช่นเราปวดตรงไหนหรือว่าเรามีอวัยวะส่วนใดที่มันไม่ปกติเนี่ยค่ะก็คือเริ่มสำรวจว่าเอ๊ะเราปวดแขนปวดขาปวดตรงไหนไหมมีตรงไหนผิดรูปเราขยับได้เหมือนเดิมหรือเปล่าอันที่3ก็คือร้องขอความช่วยเหลือค่ะถ้าในบริเวณที่ใกล้เคียงนะคะมีพลเมืองดีมีใครที่อยู่ใกล้ๆเงี้ยค่ะเราก็สามารถตะโกนร้องเรียกขอความช่วยเหลือได้แต่กรณีที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีใครผ่านมานะคะถ้าเรามีโทรศัพท์ค่ะเราก็ใช้โทรศัพท์ให้เกิดประโยชน์ที่สุดก็คือโทรมาที่หมายเลข1669ซึ่งหมายเลข1669เนี่ยก็คือเป็นบริการการแพทย์ฉุกเฉินนะคะเป็นเบอร์เดียวสามารถใช้ได้ทั่วประเทศไทยอะค่ะซึ่งเวลาเราโทรแจ้งเข้าไปเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ศูนย์สั่งการประจำจังหวัด
ที่เขารับข้อมูลอยู่นะคะเราก็ให้ข้อมูลไปว่าเราเกิดเหตุอะไรนะคะเนาะข้อมูลที่ศูนย์สั่งการต้องการได้แล้วก็จะได้ให้การช่วยเหลือค่ะก็คือว่า1เราเกิดเหตุอะไรอยู่ที่ไหนได้รับบาดเจ็บในส่วนใดบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะขอข้อมูลในการโทรติดต่อกลับไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าระหว่างที่เราส่งทีมแพทย์หรือทีมกู้ภัยออกไปค่ะเราก็ยังไม่ได้ทอดทิ้งผู้บาดเจ็บนะคะเราก็จะมีการโทรกลับไปซักถามอาการระหว่างที่รถยังไปไม่ถึงนะคะว่าตอนนี้มีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างไรไหมมีการเลือดออกไหลไม่หยุดหรือเปล่าหรือว่ามีการหายใจเหนื่อยต้องปฏิบัติอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะค่ะคุณหมอคะแล้วก็ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะคะตรงนี้โทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้คนผ่านไปผ่านมาก็ไม่มีตรงนี้ถือว่าในขณะนั้นก็คือความรู้สึกก็คงจะแย่เหมือนกันใช่ไหมคะค่ะก็คือว่าก็คงจะต้องตั้งสติก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถามว่าพื้นที่ที่อับสัญญาณจริงๆเนี่ยก็คือจะน้อยลงค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าระบบการสื่อสารของประเทศไทยเดี๋ยวนี้คือค่อนข้างครอบคลุมค่ะก็คือว่าบนพื้นที่ภูเขาอุทยานแห่งชาติเดี๋ยวนี้คือมีดาวเทียมมีอะไรที่เราจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือว่าตั้งสติแล้วก็ประเมินตัวเองก่อนค่ะเนาะเพราะว่าถ้าอย่างน้อยก็คือว่าสามารถมีพลเมืองดีหรือว่ามีใครที่ผ่านมาสามารถช่วยได้กับอีกอันนึงก็คือว่าการดูแลร่างกายเราสมมติว่าเราเกิดอุบัติเหตุจริงแต่ว่าเรายังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนนะคะแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เบื้องต้นไงค่ะเราก็สามารถปฐมพยาบาลตนเองหรือว่าผู้ที่ไปร่วมกับเราได้นะคะโดยการใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆค่ะที่อยู่รอบตัวเราเนาะในการปฐมพยาบาลค่ะเช่นการปฐมพยาบาลที่จุดเกิดเหตุเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าอันดับแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของการยกเคลื่อนย้ายหรือว่าการดามนะคะก็คือในปกติอุบัติเหตุเนี่ยก็จะมี2อย่างค่ะก็คือว่าอวัยวะอาจจะมีการแตกหักเนาะอันที่2คืออาจจะมีแผลหรือมีพวกเลือดนะคะการดูแลที่เราจะทำได้ที่จุดเกิดเหตุก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในการดูแลเรื่องแผลค่ะกดห้ามเลือดเนาะซึ่งการกดห้ามเลือดค่ะปกติเราก็จะใช้ผ้าสะอาดที่เรามีนะคะก็คืออาจจะเป็นผ้าขนหนูผ้าพันคอหรืออาจจะเป็นเสื้อผ้าที่เรามีอยู่ในรถหรือว่าติดตัวอยู่อะค่ะเอามากดไว้เหนือแผลแน่นๆ นะคะก็คือใช้มือของเราค่ะกดลงไปเอาผ้าวางบนแผลแล้วก็ใช้สันมือของเรากดไว้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าทีมกู้ชีพกู้ภัยจะเข้าไปถึงนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราลดการเสียเลือดก่อนถึงโรงพยาบาลได้กับอันที่2ก็คือเรื่องของการดามค่ะอุปกรณ์การดามเนี่ยจริงๆคือเราสามารถใช้ได้หลายๆอย่างนะคะที่เอามาประยุกต์ใช้ค่ะก็คือเราอาจจะใช้ในของเป็นม้วนกระดาษก็ได้ค่ะม้วนออกมาแล้วก็ประกบไว้ที่อวัยวะที่เราผิดรูปซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแขนขานะคะที่เราสามารถดามได้ง่ายนะคะก็คือเราก็ใช้พวกม้วนกระดาษหรือไม้ก็ได้ค่ะหรือว่าพวกเศษไม้ข้างทางต่างๆที่มีขนาดยาวเหมาะสมกับแขนขาของเรานะคะเอามาวางทั้งสองข้างนะคะระหว่างแขนหรือขาที่ข้างที่ผิดรูปหรือว่าได้รับบาดเจ็บแล้วก็ใช้เชือกหรือใช้ผ้าค่ะรัดเพื่อให้กระดูกส่วนนั้นเนี่ยมันอยู่คงที่ไม่เคลื่อนไหวการที่เราดามเนี่ยก็คือประโยชน์ของการดามก็มีอยู่สองอย่างนะคะก็คือว่าลดการเกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อต่างๆที่อาจจะเกิดมากขึ้นถ้าเรายกเคลื่อนย้ายกับอันที่2ก็คือการลดปวดนะคะการดามก็จะช่วยลดปวดเพราะว่าพอเราไม่เคลื่อนไหวอาการปวดก็จะหายไปค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านของการปฐมพยาบาลนะคะการที่ยกแขนขึ้นเร็วๆหรือว่ายกขาขึ้นโดยที่อาจจะลืมไปว่าตัวเองเนี่ยได้รับความกระทบกระเทือนบริเวณอวัยวะนั้นๆเนี่ยก็ต้องมีสติก่อนนะคะว่าค่อยๆยกใช่ไหมคุณหมอใช่ค่ะก็คือโดยปกติอะค่ะถ้ากรณีที่เราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ห่างไกลเหมือนกรณีเมื่อสักครู่นะคะโดยปกติเราจะแนะนำว่าถ้าทำได้เนี่ยคือให้นอนนิ่งๆเฉยๆค่ะเพื่อรอทีมพยาบาลที่เขามีทักษะในการกู้ชีพกู้ภัยก็คือในการดูแลเรื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกวิธีนะคะเข้ามาดูแลอันนี้น่าจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าในบางกรณีเนี่ยที่เป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงอะค่ะส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะได้รับการบาดเจ็บในหลายๆระบบอะค่ะซึ่งสิ่งที่เรากลัวก็คือกระดูกต้นคอค่ะ
ซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีการเคลื่อนไหวตัวเองที่เยอะเกินไปหรือว่ายกเคลื่อนย้ายไม่ถูกวิธีอันนี้ก็จะทำให้มีการเคลื่อนหรือเลื่อนตัวของกระดูกและไปกดทับเส้นประสาทก็จะทำให้คนไข้เนี่ยเกิดภาวะทุพพลภาพหรือว่าพิการเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นคือถ้าอุบัติเหตุนั้นเกิดในพื้นที่ที่บริการการแพทย์ฉุกเฉินเข้าถึงเนี่ยค่ะโดยส่วนใหญ่เราจะให้คนไข้นอนอยู่ในท่าที่เคลื่อนไหวน้อยที่สุดนะคะเนาะแล้วก็เราก็จะดูแลแค่เรื่องกดห้ามเลือดอะไรเงี้ยค่ะเนาะเปิดทางเดินหายใจช่วยกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำซ้อนเช่นกั้นทางอะไรเงี้ยค่ะไม่ให้รถกลับมาชนซ้ำอะไรเงี้ยค่ะให้แสงสว่างให้ไฟส่องสว่างถ้ากรณีที่เป็นจุดอับแสงไม่ค่อยมีแสงสว่างอะไรเงี้ยค่ะค่ะคุณหมอครับเรามาพูดถึงถ้าเราไปพลเมืองดีตรงนี้ลักษณะก็คงจะคล้ายๆกับเราเป็นผู้ประสบเหตุเองใช่ไหมคะค่ะต้องทำยังไงบ้างคะคุณหมอในกรณีที่เราเป็นผู้ที่ไปพบเห็นเหตุการณ์นะคะก็อันดับแรกเหมือนกันค่ะก็คือตั้งสตินะคะเนาะอันที่สองก็ต้องประเมินสถานการณ์นะคะเพราะว่าการที่เราจะลงไปช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยตัวเราก็จะต้องปลอดภัยค่ะเพราะว่าบางครั้งการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันไม่ได้มีแค่อุบัติเหตุจราจรที่เกิดขึ้นตอนนั้นอย่างเดียวเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีพวกกลุ่มควันเพลิงลุกไหม้หรืออาจจะมีรถที่วิ่งกำลังวิ่งมาค่ะทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะลงไปช่วยเนี่ยก็ต้องประเมินก่อนว่าสถานที่เราจะลงไปเนี่ยปลอดภัยหรือไม่นะคะบางทีแบบมีสายไฟรั่วหรือขาดไปพาดผ่านบริเวณที่เกิดเหตุอันนี้ก็อันตรายนะคะเพราะฉะนั้นก็คือการประเมินสถานการณ์เป็นสิ่งสำคัญกับอันที่สองก็คือร้องขอความช่วยเหลืออะค่ะบางครั้งเนี่ยเราไปคนเดียวเราก็ไม่สามารถช่วยผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่นะคะเราก็อาจจะต้องร้องหาคนที่อยู่ใกล้ชิดนะคะที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงค่ะหรือโทร1669นะคะเพื่อร้องขอความช่วยเหลือเพื่อให้ส่งทีมกู้ชีพกู้ภัยเข้าไปดูแลผู้ป่วยนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญในการที่สมมุติว่าเราไปเจอค่ะก็คือว่าเราจะต้องประเมินว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นคนไข้มีลักษณะอาการเป็นอย่างไรบ้างมีผู้ป่วยกี่รายอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอุบัติเหตุจราจรเราไม่ได้มีคนไข้เพียงคนเดียวอาจจะติดอยู่ในรถหรือว่าอยู่ในอยู่ติดอยู่ข้างทางค่ะอันนี้จะเป็นข้อมูลที่ศูนย์แจ้งเหตุและสั่งการต้องการนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ย เราออกไปเนี่ยเราเจอผู้ป่วยมากกว่า1รายซึ่งถ้าเกิดเกิน1รายเนี่ยเราก็จะต้องใช้บุคลากรหลายทีมนะคะก็รถหลายคันใช่ในการดูแลเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือข้อมูลของผู้ที่ไปพบเห็นเหตุเนี่ยก็คืออาจจะต้องให้ข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดนิดนึงหรืออยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุจริงๆเนี่ยค่ะเพราะว่าในการแจ้งเหตุบางครั้งเนี่ยเราก็พบว่ามันหลายสายที่โทรเข้ามาที่ศูนย์สั่งการค่ะส่วนใหญ่จะเป็นขับรถผ่านไปเลยอะไรเงี้ยค่ะเนาะซึ่งเวลาเราขี่รถไปแล้วเราเห็นอุบัติเหตุแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆเนี่ยเราจะไม่สามารถให้รายละเอียดกับศูนย์แจ้งเหตุและสั่งการได้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ข้อมูลศูนย์แจ้งเหตุต้องการนะคะว่าโอเคยืนอยู่ตรงนั้นไหมมีคนไข้เท่าไหร่อาการเป็นหนักมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะเบื้องต้นค่ะคุณหมอคะอย่างที่คุณหมอบอกว่าบางท่านเนี่ยอาจจะขับรถผ่านไปเลยตรงนี้เนี่ยอยากจะเสริมอีกสักนิดนึงนะคุณหมอได้อธิบายว่าเราจะมีวิธีการประเมินหรือว่าตัดสินใจยังไงเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยกลุ่มมิจฉาชีพก็มีเช่นกันใช่ไหมคะอาจจะเป็นการแกล้งว่าตรงนี้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็บางทีเราลงไปช่วยอาจจะเป็นผู้หญิงคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะเรามีวิธีการที่จะป้องกันตัวยังไงคะเหมือนกับว่าประเมินไงว่าเราควรจะลงไปไหมหรือว่าไม่ลงไปอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆก็คือว่าดูการประเมินสถานการณ์เราก็ต้องดูลักษณะของอุบัติเหตุก่อนนะคะว่าเหตุที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนอุบัติเหตุจริงไหมเช่นมีความเสียหายของตัวรถหรือว่าตัวผู้ได้รับบาดเจ็บจริงหรือไม่นะคะแบบบางครั้งเราอาจจะเห็นเหมือนรถจอดเสียเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้สุ่มเสี่ยงมากอันที่สองคือกรณีถ้าสภาวะแวดล้อมตอนนั้นน่ะไม่เหมาะสมที่จะลงไปช่วยเหลือค่ะเช่นเป็นที่ที่แสงสว่างไม่เพียงพอเราเป็นผู้หญิงอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เราก็สามารถจริงๆคือเราอาจจะชะลอรถนะคะเพื่อดูให้เห็นเหตุการณ์ว่า1เป็นอุบัติเหตุจริงหรือไม่อันที่2มีบุคคลได้รับบาดเจ็บหรือไม่นะคะแล้วก็โทรไปที่1669ค่ะซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราโทรไปที่1669หรือว่าศูนย์แจ้งเหตุและสั่งการของจังหวัดน่านนะคะเราก็จะส่งทีมที่อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุมากที่สุดนะคะเข
ข้าไปประเมินสถานการณ์ให้อีกครั้งนึงซึ่งทีมเนี้ยจะออกปฏิบัติหน้าที่ได้เร็วนะคะภายใน4นาทีค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจว่าเหตุการณ์นั้นน่ะเป็นอุบัติเหตุหรือไม่ค่ะก็โทรที่1669ก่อนค่ะแต่ก็คือว่าเราก็ไม่อยากให้การเป็นพลเมืองดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่กล้าลงไปโทรแจ้งนะคะก็จะมีใช่ค่ะหน่วยกู้ภัยก็คือมีอยู่ทุกพื้นที่ทุกตำบลอยู่แล้วใช่ไหมคะก็คือในพื้นที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะเขตในส่วนของอำเภอเมืองนะคะอันนี้จะครอบคลุมค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเกือบ 100% นะคะแต่ว่าในพื้นที่ที่เป็นรอบนอกหรือต่างอำเภอเนี่ยอันนี้อาจจะมีข้อจำกัดในด้านภูมิประเทศนิดนึงค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเป็นภูเขาสูงค่ะในหนึ่งหมู่บ้านมีทุกตำบลจริงแต่ว่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกลค่ะการเข้าถึงเนี่ยมันอาจจะโดนจำกัดด้วยความเร็วในการเข้าไปเส้นทางต่างๆนะคะเนาะแต่บางทีแค่ประมาณสัก1กิโลเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลาเนี่ยช้ากว่านะคะในเมืองประมาณ 3-4 กิโลนี่ก็ได้ใช่ไหมคะค่ะคุณหมอคะแล้วก็พูดถึงการเป็นผู้ประสบเหตุแล้วนะคะเป็นพลเมืองดีที่ผ่านไปพบเหตุการณ์แล้วเนี่ยแล้วก็เรื่องของชุดปฐมพยาบาลเมื่อกี้เรายังไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะว่าจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่สำคัญที่จะต้องพกติดรถไว้หรือว่าเป็นสิ่งของที่ต้องใช้เมื่อเกิดอุบัติเหตุค่ะจริงๆคือตามคำแนะนำค่ะเราควรจะมีกระเป๋าฉุกเฉินติดอยู่ในรถทุกคันนะคะโดยปกติเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะคิดไม่ถึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาเราไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่ค่ะก็ในชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เราควรมีเลยนะคะก็คือว่า1เป็นกลุ่มยาโรคประจำตัวน่าจะต้องมีอยู่แล้วในบางคนที่เขามีโรคประจำตัวเช่นเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นโรคหัวใจค่ะทุกคนน่าจะต้องมียากลุ่มพวกนี้ติดตัวไว้นะคะอันที่2ก็คือจะเป็นกลุ่มผ้าสะอาดเงี้ยค่ะหรือถ้าเป็นหาซื้อได้ก็จะเป็นพวกผ้าก๊อซเนาะใช้สำหรับปิดแผลทำแผลร้านสะดวกซื้อนะคะทั่วไปไม่ว่าจะตามปั๊มน้ำมันหรือว่าตามระหว่างทางต่างๆนี้มีร้านสะดวกซื้ออยู่แล้วนะคะใช่ค่ะก็จะเป็นอุปกรณ์ในการดูแลเรื่องแผลเนาะก็คือมีผ้าสะอาดอาจจะมีน้ำดื่มที่สะอาดค่ะสำหรับไว้ล้างแผลกรณีที่ไม่ได้เป็นแผลฉีกขาดรุนแรงหรือมีกระดูกผิดรูปอาจจะเป็นแค่รอยถลอกอันนี้เราสามารถปฐมพยาบาลตัวเองได้เบื้องต้นเนาะหรือพวกมียาฆ่าเชื้อค่ะที่ใช้สำหรับทำแผลเนาะแล้วก็ส่วนอุปกรณ์ในการดามค่ะสิ่งที่มีประโยชน์ก็คือผ้ายืดนะคะหรือว่าเรียกว่าอีลาสติกแบนเดจถ้าเคยเห็นเวลาแบบเราปวดข้ออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นลักษณะผ้ายืดสีเนื้อใช่ใช่ก็สามารถใช้ในส่วนนั้นได้ในการพยุงข้อต่างๆที่เราได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็จริงๆอีกอันนึงที่เป็นอุปกรณ์ใกล้ตัวเราที่เราสามารถใช้ได้ก็คือกลุ่มผ้าพันคอถ้าเราเคยผ่านลูกเสือหรือเนนารีมาค่ะก็จะมีการสอนเนาะใช้ผ้าสามเหลี่ยมสำหรับในการพยุง เป็นผ้าคล้องแขนค่ะเวลาสมมติว่าเรามีอาการบาดเจ็บบริเวณข้อมือข้อศอกหรือต้นแขนค่ะกลุ่มผ้าคล้องคอเนี่ยหรือว่าผ้าพันคอเนี่ยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดูแลการบาดเจ็บบริเวณระยางส่วนด้านบนได้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอะไรเสริมอีกไหมคะคุณหมออุปกรณ์เช่นที่เราจะนั่งรถโดยสารต่างๆรถตู้หรือว่ารถทัวร์รถปรับอากาศก็จะมีเป็นกระป๋องที่สำหรับฉีดดับเพลิงใช่ไหมคะถ้าเป็นรถส่วนตัวล่ะคะต้องมีไหมคะจริงๆก็ควรจะมีนะคะเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้หมดเพราะสมมติว่ากรณีที่เกิดเพลิงลุกไหม้อะค่ะการที่เรามีอุปกรณ์ถังดับเพลิงนะคะเนาะมันก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ค่อนข้างรวดเร็วมากขึ้นนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นเพลิงไหม้เนี่ยการใช้น้ำไปดับเนี่ยอาจจะค่อนข้างลำบากนิดนึงอะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็คือว่าอันนี้จริงๆก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ควรจะมีนะคะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้รถบางคันนะคะก็เป็นรถใช้แก๊สนะคะสมัยนี้เนาะไปติดตั้งไอ้ทหารตัวนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงกว่ารถที่ไม่ได้ติดตั้งแก๊สค่ะคุณหมอคะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเนาะอยากจะให้คุณหมอได้ฝากถึงนะคะผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะคะอย่างการมาท่องเที่ยวจังหวัดน่านตอนนี้ก็ถือว่าสถานที่ในจังหวัดน่านเนี่ยส่วนใหญ่ที่สวยๆมักจะอยู่บนพื้นที่ห่างไกลนะคะบนดอยบนภูเขาตรงนี้อยากจะให้ฝากถึงการปฏิบัติตัวนะคะในการขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยค่ะค่ะ
อันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะเข้ามาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่านเพราะว่า อย่างน้อยก็ต้องศึกษาเส้นทางก่อนค่ะว่าเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยเป็นเส้นทางแบบไหนคดเคี้ยวมีทางลาดชันไหมหรือว่าช่วงที่เรามาเนี่ยเป็นฤดูไหนเงี้ยค่ะเช่นเป็นฤดูฝนไหมหรือว่าเป็นฤดูที่มีน้ำหลากสุ่มเสี่ยงต่อดินสไลด์หรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอันตรายเวลาที่เราขึ้นไปในพื้นที่นั้นนะคะอันที่สองก็คือการปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะเนาะเพราะว่าพื้นที่ในจังหวัดน่านเนี่ยเส้นทางต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างห่างกันเยอะค่ะการพักผ่อนที่เพียงพอการไม่ดื่มสุราแล้วขับก็จะทำให้ทั้งตัวผู้ขับขี่และผู้โดยสารเนี่ยปลอดภัยนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะอุปกรณ์ต่างๆที่เราควรจะมีติดรถไว้เหมือนที่แนะนำไปนะคะเนาะเพราะว่าบางครั้งการมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสถานที่เที่ยวทางธรรมชาติเนาะจำเป็นที่จะต้องขับรถไปเองเพราะว่าบางพื้นที่ไม่มีรถโดยสารที่จะขึ้นไปถึงเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ต่างๆที่เราควรมีในรถเนี่ยเราก็ควรจะเตรียมให้พร้อมนะคะเช่นมีน้ำดื่มมีไฟฉายหรือว่ามีอุปกรณ์ในการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นเวลาเจ็บปวดที่คิดว่าจำเป็นอาจจะไม่ต้องมีครบอย่างที่คุณหมอบอกก็ได้นะคะแต่จะมีเป็นเบตาดีนแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าเป็นขี้ผึ้งนะคะป้องกันมลสัตว์กัดต่อยพวกนี้ก็พกไว้นะคะก็มีเป็นขนาดพกพาอยู่แล้วใช่ไหมคะที่มีขายตามร้านขายยาทั่วไปค่ะแล้วก็นอกจากนี้มีอะไรคะคุณหมอก็อีกอันนึงที่ลืมไม่ได้เลยก็คือช่องทางการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินนะคะก็คือว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนนะคะไปท่องเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยนะคะหรือว่าจะเดินทางไปทำธุระเนี่ยกรณีที่มีอุบัติเหตุฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นทั้งอุบัติเหตุจราจรนะคะหรือว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินนะคะหมายเลข1669เนี่ยสามารถใช้ได้ทั่วประเทศทำให้ขึ้นใจเลยนะคะ1669นะคะเบอร์นี้นะคะไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนนะคะในประเทศไทยขอให้มีสัญญาโทรศัพท์นะคะกดโทรมาได้ที่1669คุณหมอคะแล้วก็อยากจะเรียนถามว่าถ้าอย่างกรณีที่คุณหมอเนี่ยจะต้องออกไปพร้อมกับรถฉุกเฉินทุกเคสหรือเปล่าคะหรือว่ามีวิธีการประเมินยังไงก็โดยปกติเวลาเรารับแจ้งเหตุมานะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาจะซักถามประวัตินะคะก็จะมีกลุ่มคนไข้บางกลุ่มที่เป็นกลุ่มภาวะฉุกเฉินที่จำเป็นที่จะต้องให้การรักษาโดยเร่งด่วนกลุ่มนี้ก็จะมีทีมแพทย์และพยาบาลที่ออกไปนะคะกลุ่มตัวอย่างหลักๆนะคะเช่นถ้าเป็นอุบัติเหตุจราจรก็เช่นเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงเงี้ยค่ะมีผู้ติดภายในรถหรือว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บที่ไม่รู้สึกตัวมีเลือดไหลไม่หยุดจำเป็นที่จะต้องใช้การห้ามเลือดหรือการดูแลโดยแพทย์จำเป็นที่จะต้องให้สารน้ำทางเส้นเลือดนะคะกลุ่มนี้ก็คือก็จะมีทีมแพทย์ออกไปนะคะหรือถ้าเป็นกลุ่มเจ็บป่วยฉุกเฉินอื่นๆนะคะที่จำเป็นที่จะต้องใช้ทีมแพทย์พยาบาลส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่คนไข้ไม่รู้สึกตัวสงสัยภาวะหัวใจหยุดเต้นต่างๆนะคนไข้โรคหัวใจที่มีภาวะหอบเหนื่อยหรือผู้ป่วยหมดสติที่มีความรู้สึกตัวที่เปลี่ยนแปลงไปกลุ่มนี้ก็จะมีทีมพยาบาลและแพทย์ออกไปร่วมประเมินนะคะเพื่อเราจะได้ให้การรักษานอกโรงพยาบาลเนี่ยให้ได้รวดเร็วค่ะเนาะมีการประเมินมีการรักษาเบื้องต้นแล้วก็นำส่งยังแพทย์เฉพาะทางค่ะค่ะคุณหมอคะแล้วก็สำหรับโรงพยาบาลน่านตอนนี้เนี่ยค่ะถ้าเทียบไปเมื่อหลายปีก่อนถือว่ามีความทันสมัยขึ้นเยอะไหมคะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆใช่ค่ะตอนนี้ก็คือว่าในรถพยาบาลหรือว่าทีมกู้ชีพทุกกู้ภัยที่ออกไปนะคะตอนนี้เราเปรียบเสมือนกับโรงพยาบาลเล็กๆค่ะคือห้องฉุกเฉินเล็กๆที่ออกไปให้บริการณจุดเกิดเหตุเนาะเพราะฉะนั้นในกลุ่มบางโรคอะค่ะที่เราจำเป็นที่จะต้องให้ยาในขณะนั้นเราก็สามารถทำได้เทียบเท่ากับห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลพร้อมทั้งในรถฉุกเฉินพยาบาลขณะนี้นะคะเราก็จะมีเครื่องติดตามสัญญาณชีพต่างๆค่ะที่สามารถส่งข้อมูลมาให้แพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลน่านได้วินิจฉัยตั้งแต่ก่อนถึงโรงพยาบาลน่านนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวเลยว่าในพื้นที่ห่างไกลเท่าไหร่นะเราก็สามารถให้การรักษาได้เทียบเท่ากับคนไข้เนี่ยนอนอยู่ในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลน่านค่ะเพราะว่ามีการสื่อสารตลอดเวลาระหว่างทีมแพทย์ทีมพยาบาลที่อยู่ภายในรถนะคะกับทีมแพทย์พยาบาลที่อยู่ในโรงพยาบาลที่เราจะไปถึงนะคะค่ะคุณหมอก่อนจากกันไปวันนี้นะคะฝากอีกนิดโดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่นะคะใช้รถใช้ถนนร่วมทางกับรถฉุกเฉินเราจะเห็นตาม
โทรทัศน์ตามสื่อโซเชียลต่างๆนะคะเกิดสำหรับประเด็นดราม่านะคะในการไม่ให้ทางรถฉุกเฉินตรงนี้คุณหมอคิดว่าเราต้องให้ความสำคัญมากหรือเปล่าคะอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยค่ะควรจะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่รถฉุกเฉินเปิดสัญญาณเสียงนะคะสัญญาณเสียงที่เราจะได้ยินแบบดังๆเนี่ยค่ะแปลว่าขณะนั้นเนี่ยมีผู้ป่วยฉุกเฉินอยู่จริงและจำเป็นที่จะต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลเพราะว่าทุกๆนาทีที่อยู่บนท้องถนนอ่ะคือนาทีชีวิตของผู้ป่วยเนาะกลุ่มโรคบางโรคเนี่ยไม่สามารถรอได้เป็นเวลาหลายนาทีหรือหลายชั่วโมงบนท้องถนนนะคะการรักษาต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์ต้องใช้ยาบางชนิดต้องการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมอะค่ะเพราะฉะนั้นทุกนาทีมีค่าค่ะเราไม่รู้ว่าวันใดเนี่ยเราจะเป็นผู้ประสบภัยเองอาจจะเป็นคนในครอบครัวของเราก็ได้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามนะคะที่เห็นรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมทั้งเสียงไซเรนหรือว่าเสียงสัญญาณขอทางนะคะก็ร้องขอให้เปิดทางให้เธอเนาะเพราะว่าในนั้นต้องมีผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนนะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะไม่ควรที่จะขับรถตามหลังรถพยาบาลตรงนี้เพราะอะไรคะคุณหมอบางท่านจะยังไม่ทราบค่ะก็การที่ขับรถตามหลังรถพยาบาลเนื่องจากว่ารถพยาบาลเนี่ยเวลาเราเปิดสัญญาณเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นสัญญาณขอทางนะคะซึ่งอันนี้จะสามารถขับขี่ได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นการที่บางคันเนี่ยถือโอกาสอยากจะเร็วตามใช่เร็วตามแล้วก็ขับขี่ตามหลังเนี่ยอันนี้อันตรายมากนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยรถเราไม่ได้มีสัญญาณเหมือนรถพยาบาลเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีทำให้เพื่อนร่วมทางคันอื่นๆนะคะที่มองไม่เห็นคือเหมือนเป็นจุดอับอะค่ะเนาะเพราะว่าปกติเนี่ยรถคันอื่นอ่ะจะหลีกเพราะว่าได้ยินเสียงได้เห็นแสงไฟอะไรเงี้ยค่ะวับวับที่เป็นการขอทางแต่ว่ารถที่ตามหลังเนี่ยจะไม่มีสัญญาณทั้งเสียงทั้งไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยจะค่อนข้างอันตรายค่ะโดยเฉพาะการผ่านจุดเขาเรียกว่าสี่แยกไฟแดงต่างๆเนี่ยค่ะอันเนี้ยอันตรายพอสมควรนะคะเพราะว่าเป็นการเหมือนฝ่าสัญญาณไปอะไรเงี้ยค่ะบางทีอาจจะมีเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้ค่ะค่ะก็วันนี้นะคะได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆนะคะซึ่งเราไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคุณหมอแต่ว่าการป้องกันแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมตลอดเวลาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะวันนี้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะคุณหมอนันทนาพรมประพัฒน์สอนนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการพบหมอโรงพยาบาลหน้านะคะก็หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ